วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นแต่ว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้จะเป็นยังไงเชิญเลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมิวสิคอลโลจีครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับร้านโปรปลั๊กอินนะฮะที่ซอยลาดพร้าว 5/1 ครับแล้ววันนี้ครับเพื่อนๆครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับจะมานำเสนอกับเพื่อนๆครับและตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าสำหรับใครครับที่ชอบแต่งเสียงมิกซ์เสียงครับอย่าพลาดเลยนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับพี่คนนี้ครับที่จะมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นนั้นในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับวันนี้ครับสิ่งที่พี่โจมานำเสนอนี่คืออะไรฮะอันนี้คือตัวซินธิไซเซอร์นะครับของ Novation ครับนี่คือซินธิไซเซอร์นะขยายหน่อยพี่ว่าซินธิไซเซอร์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการทำยังไงฮะครับมันก็จะเป็นหน้าตามันก็จะเหมือนคีย์บอร์ดตัวนึงนะครับแต่ลักษณะเสียงของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเสียงเฉพาะเป็นเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเสียงแบบไฟฟ้าเป็นแบบเสียงไฟฟ้าหน่อยอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยครับเจ้าตัวนี้ครับมีอะไรที่เป็นฟังก์ชันพิเศษไหมครับที่น่าสนใจแตกต่างจากซินธิไซเซอร์แบบอื่นฮะรุ่นอื่นตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยก็คือมันมีเสียงออนบอร์ดมาถึง256เสียงครับแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือเราสามารถได้เล่นได้พร้อมกันทั้งหมด18เสียงพร้อมกันครับอันนี้คือสามารถปรุงแต่งยังไงก็ได้นะมีกี่รูปแบบครับ256เสียงให้เลือกกันแล้วก็มีเอฟเฟกต์ให้สามารถใช้พร้อมกันได้ถึง5ตัวพร้อมกันครับหรอครับครับคือใน1เสียงเราสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้เลย5ตัวโอเคครับพี่โจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่โจแนะนำนะครับฟังก์ชันในแต่ละเซตดีกว่าพี่ว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างตรงนี้นี่คืออะไรฮะได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับ pitch นะครับครับผมแล้วนี่ก็เป็นตัวปรับ modulation อันนี้ฟังก์ชันมันก็จะเหมือนกับที่อยู่ในคีย์บอร์ดทั่วไปนั่นเองธรรมดาทั่วไปครับแต่ตัวจุดเด่นของมันที่ทำให้คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายเลยก็คือการปรับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกแนวเพลงได้เลยว่าจะเป็นเครื่องดนตรีแบบเบสเป็นคีย์บอร์ดหรือเป็นเครื่องสายนะครับครับแล้วก็รวมถึงตัวคลาสสิกซินทั่วไปก็สามารถเล่นได้หรือจะเป็นแนวดรัมแอนด์เบสฮาวส์เทคโนครับดับสเตปอะไรงี้ก็ได้หมดเลยครับหรือฮิปฮอปก็ได้เช่นกันครับอ๋อแล้วทางฝั่งนู้นเนี่ยฮะตัวฝั่งนี้มันจะเป็นการตั้งค่านะครับปกติตัวซินธิไซเซอร์เนี่ยเราก็จะสามารถปรับค่า Attack and Release ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เลยว่าเราจะมีการตั้งค่าอะไรบ้างอันนี้มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือว่าต้องลงมาสัมผัสดูนะครับมาฝึกฝนใช่ฮะให้ใช้ได้คล่องชำนาญนั่นเองนะฮะเอาละครับพี่โจครับตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวอันนี้คือมินิโนวาถ้าพูดถึงตัวอัลตร้าโนวาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อัลตร้าโนวาราคาอยู่ที่ 33,900 ครับโอ้แล้วถ้าเป็นตัวนี้ฮะย่อขนาดลงมาแต่ใช้เอนจินตัวเดิมเอนจินตัวเดียวกันครับย่อขนาดลงมานิดหน่อยราคาอยู่ที่ 18,400 ครับโอ้โหถูกลงมาเกือบครึ่งนึงเลยครับแต่ว่าคุณภาพนี่เท่าเดิมตัวซิสเต็มตัวเดียวกันเลยครับโอ้สุดยอดครับผมอยากฟังเสียงแล้วฮะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมินิโนวาเนี่ยมีเสียงยังไงครับรบกวนพี่เล่นให้ฟังสักเพลงได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมมาช่วยเล่นให้ดูครับครับอันนี้คือเสียงแบบไหนครับพี่อันนี้เป็นแผ่นครับอันนี้เป็นแผ่นนะครับอันนี้เปลี่ยนได้เลยไหมครับพี่ได้ครับผมลองมาฟังในแบบของดับสเตปครับมาเฮาส์ครับนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นอะเพจิโอครับอ๋อจะเป็นเขาเสีย
ะครับนี่ก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เล่นสาธิตแล้วนะครับถึงเสียงของเจ้าซินธิไซเซอร์มินิโนวานะครับของโนเวชั่นตัวนี้นะฮะสุดยอดมากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากจะมาที่นี่นะฮะที่นี่คือที่ไหนครับที่ร้านโปรปลักอินนะครับสาขาลาดพร้าวซอย 5/1 ครับอยู่ที่ถนนใหญ่ครับได้ยินว่าโปรปลักอินนี่มีหลายสาขาใช่ครับตอนนี้มีทั้งหมด7สาขาแล้วครับ7เลยนะครับครับผมมีที่ไหนบ้างฮะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวฟอร์จูนทาวน์มี2สาขานะครับแล้วก็เกตเวย์ก็ไม่ครับที่สาขาลาดพร้าว 5/1 แล้วก็ที่สยามพารากอนครับสามารถเจอพี่โจได้ไหมฮะก็ผมจะอยู่ที่สาขาลาดพร้าว 5/1 เป็นหลักนะครับครับก็ยังไงถ้ามีอะไรให้พวกผมรับใช้ก็ยินดีมาแวะมาเยี่ยมชมได้ทุกสาขาเลยครับครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆครับฝากด้วยครับกับร้านโปรปักอินฮะแล้วก็เจ้าสิ่งนี้ครับ Novation Mini Nova Synthesizer ครับครั้งหน้าครับผมจะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนครับเอามาฝากคุณผู้ชมอีกนะฮะอย่าลืมติดตามครับใน Musicology ครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกับโปรปักอินครับที่ทำให้เราได้รู้จักกับเครื่องดนตรีแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะต้องลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดที่ผมรวบรวมเอาไว้ในครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับรายการ Musicology ครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ